สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะพาเพื่อนๆ FC มาชมไส้กรอกอีสานเมืองบุรีรัมย์นะเพื่อนๆไปดูไปชมกันได้เลยค่ะดูหน้าตานะคะทำไมเหมือนไส้หัวจังเลยน้องสวัสดีค่ะสวัสดีลูกครับผู้บ่าวได้นี่ตาก็เพิ่นมาจากบุรีรัมย์นะคะเพื่อนๆนายทำไมไส้กรอกนี่มันไม่เหมือนไส้กรอกพวกเขาล่ะลูกทำไมมันเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้ทำเองใช่ไหมครับผมทำเองไม้เท่าไหร่คะนี่ไม้ละ10ครับไม้ละ10บาทนะคะเพื่อนๆน้องขายอยู่ที่ไหนบ้างครับแถวหมู่บ้านไหนบ่ได้ขายตามหมู่บ้านครับขายข้างขายอยู่ข้างโรงพยาบาลครับขายอยู่ข้างโรงพยาบาลสุรินทร์แล้วก็มาขายที่ตลาดนัดให้คิวทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีนะคะเพื่อนๆไส้กรอกน้องจะจุ้มจิ้มน่ารักดีนะคะมีใส่อะไรบ้างลูกนี่เป็นหมูข้าววุ้นเส้นครับหมูข้าววุ้นเส้นนะคะเพื่อนเล่าเว้าเล่าเด้อพี่น้องเราจะว่าใส่เข่าใส่หมูใส่วุ้นเส้นนะคะอันนี้ของน้องเพิ่นสิเฮ็ดมาน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะพูดออกอีสานไปเพราะว่าเราเข้ากับคนอีสานเนี่ยนี่นะคะเพื่อนน้องก็จะมีขิงมีพริกเนาะน่าทานมากเลยนะปกติไส้กรอกมันจะเป็นอันใหญ่ๆแล้วอันละ10บาทนะคะจะไม่ค่อยเป็นวงมันเหมือนไส้อั่วนะลูกฝากเพื่อนๆ น่ากินมากเลยน้องเขาจะย่างเป็นวงกลมให้มันสุกใช่ไหมให้มันสุกแล้วก็จะตัดเป็นแล้วก็เสียบไม้ถ้าเพื่อนๆอยากทานไส้กรอกแบบนี้นะคะเพื่อนไส้กรอกอีสานเมืองบุรีรัมย์ก็จะไปที่ข้างโรงพยาบาลสุรินทร์มีวันหยุดไหมลูกบ่มีครับบ่มีวันหยุดเด้อคุณว่าวันจันทร์อยู่ที่ตลาดนัดไฮคิวกับวันพฤหัสนะคะตลาดนัดไฮคิวมี2วันนะคะเพื่อนมีวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็วันศุกร์อีกคืนค่ะวันไหนคะวันศุกร์อีกคืนศุกร์ใช่ไหมกับวันศุกร์นะคะเพื่อนมีวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์นะคะเพื่อนโอ้น้องเขาก็ขายทั้ง3วันเลยใช่ไหมขาย2วันครับขาย2วันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะน้องชื่ออะไรบอกแม่ได้ไหมชื่อหนูอ่ะ น้องอายนะคะเพื่อน ให้รู้แต่ว่าเป็นไส้กรอกอีสานหนุ่มบุรีรัมย์นะคะก็มาอุ่นหนุนได้นะคะเพื่อนทีเดี๋ยวให้แม่ถ่ายก่อนเดี๋ยวแม่จะชิมครับผมลำเพื่อนอันนี้น้องก็จอดอยู่ที่ตลาดนัดไฮคิววันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันธรรมดาน้องก็จะไปจอดที่โรงข้างโรงพยาบาลสุรินทร์อยู่ข้างหน้าใช่ไหมลูกด้านข้างโรงพยาบาลนะคะหนูจอดตรงนี้เสียที่ไหมลูกนี่เสียแปดสิบบาทนะคะนอกในก็80เนาะเพื่อนเมื่อสักครู่นี้สะดุดนะคะสะดุดกล้องนะคะสกรอบเลยมาแล้วสิวะค่ะลองดูนะคะเพื่อนก็จะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะน้องก็จะมาขายวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีนะคะอยู่ฝั่งทางทิศใต้นะคะเพื่อนอยู่ตรงแยกไฟแดงเลยฝั่งนี้นะคะน้องไม่ได้อยู่ข้างในนะคะร้านไส้กรอกอีสานหนุ่มบุรีรัมย์นะคะกำลังย่างเลยหอมกุ่นเลยนะเพื่อนสี่ก็จะมีข้าวมีหมูแล้วก็วุ้นเส้นนะคะ3อย่างคนกันเครื่องเคียงน้องก็จะมีพริกสดขิงดองใช่ไหมลูกขิงสดกับขิงสดใช่ไหมขิงสดนี่เราเอามาแช่น้ำอย่างนี้มันจะได้กรอบใช่ไหมครับมันจะได้สีสวยด้วยครับสีสวยใช่ไหมคะพอคิงเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ำมันกินน้ำกรอบแล้วก็มาแช่น้ำมันจะได้สีสดนุ่มใส่เกลือบ้างไหมลูกไม่ค่ะไม่ได้ใส่แต่ว่าตอนล้างขิงเราใส่ไอ้เกลื
เกลือก้อนอ๋อใส่เกลือเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเวลาล้างขิงนะก็จะให้ขิงกรอบนะกันเพื่อนก็ต้องใส่เกลือเม็ดของน้องก็จะมีผักด้วยมีสามอย่างให้น้องเลยปือมาเลยก็มีลูกค้ามานะคะสวัสดีค่ะนี่ทำอะไรหรอทำลงช่อง YouTube ค่ะพี่นะมาซื้อประจำเหรอประจำอร่อยไหมคะไส้กรอกน้องเขาดูเหมือนว่าในสุรินทร์จะไม่ค่อยเห็นเป็นแบบนี้นะเนาะไม่ค่อยเห็นไส้กรอกแบบนี้นะคะก็มันจะเห็นอยู่ในตลาดเจ้าหนึ่งแหละคนทำเขาตั้งใจไงเออแต่ไม่น้อย5ไม้อ่ะแต่วันนี้2ไม้ฮะไม่ใช่อะไรไม่ลืมโอเคนะคะเพื่อนๆต้อนลูกค้าเขามาซื้อประจำนะคะนะเขามาซื้อประจำใช่ไหมลูกลูกหล่อนะคะเขาไม่ยอมถอดเม็ดเลยไม่รู้จะซื้อเท่าไหร่คุณพ่อค้าจะถอดเม็ดให้ดูนะคะเพื่อนๆหยอกเล่นนะคะเขาน่ารักมากเลยเป็นหนุ่มน้อยมาจากเมืองบุรีรัมย์นะคะหนูมาขายอยู่นานหรือยังลูกโอ้ผมมาขายนานแล้วครับกี่ปีแล้วครับผม7ปีได้ครับ7ปีโอ้มีแฟนยัง ยังโอ้ยมนี่ห้ามถามเลยยมนี่ห้ามถามใช่ไหมยมนี่ห้ามถามเลยห้ามถามใช่ไหมโอ้เป็นผู้บ่าวซ้ำน้อยนะครับโอ้ยอีเมียบ่มีลูกสาวไหมอีเมียมีลูกสาวอีเมียติดกีบเลยลูกชาย เป็นหนุ่มน้อยมาจากเมืองบุรีรัมย์นะคะก็มีแต่น้องน้องค่อยค่อยย่างนะคะเพื่อนเหมือนกับน้องจะใจเย็นมากนะคะเวลาย่างเรามาหลายเที่ยวแล้วไม่มีโอกาสได้ถ่ายทำนะคะเดี๋ยวใช้ชมบรรยากาศน้องเวลาน้องย่างไส้กรอกนะคนรูปหล่อไม่ต้องเปิดหน้าก็จะหล่อแล้วนะคะเพื่อนก็ว่าเห็นลูกค้ามาซื้อไอ้ล่ะค่ะไส้กรอกอีสานเมืองบุรีรัมย์นะคะเพื่อนๆก็หาทานได้เลยนะคะวันธรรมดาน้องก็จะขายอยู่ข้างโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะแล้วก็วันจันทร์วันพฤหัสที่ตลาดนัดไฮคิวนะคะอยู่ฝั่งทางทิศใต้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูโลเคชั่นของน้องนะคะก็มาแยกไฟแดงเข้ามาเลยนะเพื่อนเราให้ดูโลเคชั่นร้านน้องนะมาเลยนะคะไส้กรอกอร่อยนะคะเจ้านี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับดีโฮมนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาได้เลยนะคะฝั่งของน้องนะคะหรือจะวิ่งรถไปอำเภอสังขะก็จอดซื้อไส้กรอกน้องติดไม้ติดมือไปกินไปทานในรถได้นะคะเพื่อนที่สวยมากมีการน่ากินมากเลยเห็นไหมคะมันวงแหวนเลยเพื่อนเป็นอย่างนั้นว่าวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ได้พาเพื่อนๆ FT มารีวิวร้านไส้กรอกอีสานเมืองบุรีรัมย์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนด้วยนะคะชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปไส้กรอกอีสานเมืองบุรีรัมย์ในวันนี้นะคะแล้วเราจะพาเพื่อนทุกคนไปติดตามชมคลิปใหม่ต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงนะคะสวัสดีค่ะน้องนุ้ยสวัสดีครับลูกครับมีเพลงย่อยอันนี้เอาไปโปรโมทที่ไหนครับ
ลุงช่องค่ะโอ้แจ๋วเลยของเขาอร่อยนะครับค่ะนี่ค่ะนี่นี่ไส้กรอกอะไรอ่ะคุณไข่ปลาโคนใจอ่ะเพิ่งเห็นชื่อเหรอครับนี่ครับโอเคเลยไส้กรอกอุดมฟาร์มอำเภอปักธงชัยนะคะเพื่อน